สวัสดีค่ะพบกับรายการเก็บตกต่างแดนเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 12:30 นค่ะอยู่กับก้อยปาราวตีศรีรักษาค่ะทูน่าทัศนีพรบัวรุ่งค่ะกิกณัฐพรมัชชิมาค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคนไทยที่อยู่ในต่างแดนค่ะสามารถรับชมพวกเราได้ที่ thaitv8.com thailandtelevisionnetwork.comโลกุทีวีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Channel 8ได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะและยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/ch8thaitv ค่ะและยังเข้ามาสามารถติชมพวกเราทั้ง3คนได้ที่ Facebook ch8 นะคะและเข้ามากดไลค์เป็นแฟนเพจกันด้วยนะคะรายการสดนะคะสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกหรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่029423319ค่ะหรือจะส่ง SMS เข้ามาหาเราได้ที่4642828ค่ะสำหรับ SMS นะคะส่งเข้ามาหาเราได้ทุกเรื่องนะคะเพราะว่าพวกเรา3คนอ่านทุก SMS ค่ะช่วงนี้นะคะวันนี้อากาศแบบพอดีมากเลยนะคะใช่ค่ะไม่ร้อนใช่ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปใช่ค่ะสามารถใส่เสื้อผ้าได้หลายแบบนะคะค่ะใช่ค่ะช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะวันนี้กิ๊กนะคะเขามีข่าวของคนไทยที่อยู่ในอังกฤษมาฝากด้วยนะคะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะพายุอีโมจินพัดกระหน่ำพื้นที่หลายบริเวณทางตอนใต้ของอังกฤษด้วยความเร็วลมถึง96ไมล์ต่อชั่วโมงขณะนี้บ้านเรือนราว 13,000 หลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้มีรายงานว่าบริเวณชายฝั่งในแถบคอนวอร์ดคือในทะเลมีความสูงถึง 19.1 เมตรบริการรถไฟหลายเส้นทางต้องหยุดชะงักและมีการยกเลิกเรือเฟอร์รี่ในพื้นที่ที่จะไปช่องแคบของอังกฤษบางพื้นที่นะคะสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษออกคำเตือนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเวลกับพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และทางฝั่งตะวันออกของอังกฤษเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โดยทะเลจะยังคงมีคลื่นสูงและอาจจะเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ค่ะค่ะค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงไม่คงที่อย่างนี้ต้องระวังกันด้วยนะคะค่ะยังไงคนไทยที่อาศัยอยู่ในแวกนั้นนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆวันค่ะค่ะอากาศบ้านเราก็เปลี่ยนแปลงไม่แพ้กันนะคะยังไงคนไทยที่อยู่ในอังกฤษแล้วก็คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะค่ะวันนี้เรามีข่าวสารนะคะของคนไทยอยู่ในต่างแดนมาฝากเยอะกันเลยทีเดียวค่ะค่ะยังไงพบกับพวกเราได้ใหม่ในช่วงต่อไปของรายการนะคะและตอนนี้พวกเราสามคนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยค่ะเป็นข่าวขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาณวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนค่ะวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์พ.ศ. 2559ค่ะเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะโดยจะมีกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานรับศีลรับพรฟังธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิค่ะค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้เลยนะคะแถลงข่าวเริงลีลาดกับชานกรุงค่ะแถลงข่าวที่ครัวสิริไทยครูซีนเบอร์แบงค์เมื่อค่ำวันเสาร์ที่6มกราคม2559กลุ่มศิลปินชานกรุงนำทีมโดยคุณแป๋วชะลอแสงจันทร์และทีมงานออกแถลงข่าวกิจกรรมเพื่อหาทุนสนับสนุนเพื่อนคนไทยที่เจ็บไข้ได้ป่วยและสนับสนุนสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในนครลอสแอนเจลิสชื่องานว่าเริงลีลาดกับชานกรุงในวันที่2เมษายน2559ที่อาคารเดียคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ LA สยาม US กลุ่มศิลปินชานกรุงเตรียมจัดงานลีลาดกับชานกรุงที่อาคาเดียในวันเสาร์วันที่2เมษาเมื่อวันเสาร์ที่30มกราคมที่ผ่านมากลุ่มศิลปินชานกรุงนำโดยนายนรินทร์ประสานสุขหรือนรินทร์รักถิ่นไทยซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มได้แถลงถึงการเตรียมตัวจัดงานลีลาดกับชานกรุงซึ่งจะมีขึ้นในวันที่2เมษายน2559ณอาคาเดียคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์งานมีบริการอาหารแบบบุฟเฟ่พร้อมลีลาดลำวงและรวมถึงแสดงศิลปะแบบพื้นบ้านซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มรายได้จากการจัดจำหน่ายบัตรซึ่งราคาบัตรใบละ30ดอลลาร์นี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำเข้าสมทบทุนในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มศิลปินชานกรุงได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่เป็นกลุ่มลูกทุ่งชานกรุงเมื่อหลายปีก่อนอันเนื่องมาจากเพียงเป็นการนัดพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆในกลุ่มและเมื่อพบเจอกันก็มีการร้องเพลงลูกทุ่งเท่านั้น
เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานกลุ่มลูกทุ่งชานกรุงก็มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นแต่ละคนที่เข้ามาร่วมงานบันเทิงก็ร้องเพลงหลากหลายสไตล์จนไม่สามารถใช้ชื่อกลุ่มลูกทุ่งชานกรุงอีกต่อไปได้จึงทำให้ต้องเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นศิลปินชานกรุงเนื่องจากแนวเพลงที่นำเสนอนั้นมีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงเพลงป๊อปเพลงร็อกและเพลงสากลคล้าเขาจากศิลปินคุณภาพของ LA ค่ะค่ะคนไทยช่างมีน้ำใจมากๆเลยนะคะช่วยเหลือเพื่อนยังช่วยเหลือคนที่เขากำลังเดือดร้อนด้วยนะคะสร้างเป็นการสร้างกุศลที่ดีมากๆเลยค่ะท่านใดที่อยากไปร่วมงานหรืออยากช่วยเหลือก็สามารถไปได้นะคะค่ะมาถึงข่าวต่อไปกันเลยนะคะเป็นข่าวดีค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณจุฑาภรณ์ชัยรัตติเวชที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมไทยปักใต้สมัยต่อไปนะคะในรอสแองเจลิสคนใหม่สมัยที่3ในการประชุมที่ร้านอาหารจิตรดาถนนซันเซ็นเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่31มกราคม2559ค่ะก็ด้วยความเต็มใจตรงนี้นะคะเพราะว่าน้องๆพี่ๆทุกคนก็ได้ให้กำลังใจด้วยดีมาตลอดนะคะแล้วก็เสนอไปแล้วว่าอยากจะให้คนอื่นก็ได้ขึ้นมาทำมั่งนะคะแต่ดูแล้วน้องๆทุกคนหรือว่าพี่บางคนก็ไม่พร้อมนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะดิฉันก็ยินดีที่จะรับใช้กับสมาคมไทยปักใต้ของเราไปอีกวาระหนึ่งนะคะก็ด้วยความยินดีเต็มที่ค่ะนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอกำลังใจจากทุกๆท่านนะคะช่วยสนับสนุนสมาคมไทยปักใต้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะทางเรานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณจุฑาภรณ์ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะคะการเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนจากประกันสุขภาพ NIB ค่ะวิธีการเคลมเงินประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนไทยที่ออสเตรเลียสำหรับนักเรียนแอดซิดนีย์ที่ใช้บริการ OSCH ของ NIB เราแนะนำให้ท่านเคลมเงินประกันทางไปรษณีย์หากท่านจำล็อกอินหรืออีเมลในการสมัครไม่ได้บัตรประกันสุขภาพหรือทำบัตรสูญหายไม่ต้องตกใจนะคะแค่เพียงจำเลขประจำตัวของ NIB ที่เราส่งให้ท่านทางอีเมลค่ะก็เคลมเงินประกันสุขภาพได้แล้วนะคะแต่ท่านต้องสำรองเงินในการรักษาพยาบาลก่อนนะคะแล้วค่อยไปเบิกเงินคืนทีหลังนะคะการเบิกเงินคืนจากบัตรประกันสุขภาพของ NIB มีด้วยกันหลายวิธีนะคะสำหรับท่านที่ใช้ iPhone iPad หรือ Android นะคะให้ดาวน์โหลดโปรแกรมลงมือถือได้เลยนะคะหรือจะส่งทางจดหมายก็ได้นะคะกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบใบเสร็จส่งไปด้วยนะคะหรือจะไปที่สำนัก NIB ใกล้บ้านท่านก็ได้ค่ะตรวจดูสาขาให้ดีนะคะและอย่าลืมนำใบเสร็จที่เราจ่ายค่ารักษาพยาบาลพร้อมหนังสือเดินทางไปด้วยนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์นี้เลยนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวพิธีไหว้ครูค่ะมีคลิปกิจกรรมน่ารักการแสดงรำไทยและร้องเพลงของน้องๆในพิธีไหว้ครูโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยในลอสแองเจลิสโดยมีกงสุลร้อยโทหญิงกันพิลมวิชาธรเป็นประธานพิธีเปิดร่วมกับอดีตครูครูอาสาสมัครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ปกครองและนักเรียนนาฏศิลป์ลำแม่บทให้ได้ชมค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่31มกราคม2559แหมดูแล้วนึกถึงตอนเด็กๆเลยนะคะสมัยที่ดิฉันร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆรำสมัยเด็กๆอะค่ะค่ะเด็กๆ เขารำสวยกันมากๆเลยนะคะใช่ค่ะอยากรำแบบเด็กๆบ้างนะคะแต่คงไม่มีโอกาสนะคะเพราะดูแล้วยากมากเหมือนกันนะคะค่ะใส่ชุดไทยน่ารักมากๆเลยนะคะเด็กๆแสดงออกถึงความเป็นไทยมากๆเลยค่ะยังไงติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงต่อไปของรายการนะคะและตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยนะคะเป็นข่าวเตือนคนไทยที่จะไปเที่ยวในฮ่องกงหรือคนที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงนะคะเป็นข่าวตำรวจฮ่องกงปะทะกับคนขายแผงลอยเจ็บนับ10นะคะเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ค้าแผงลอยที่เขตมกก๊กของฮ่องกงขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติการจัดการกับผู้ค้าแผงลอยผิดกฎหมายทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบด้านอาหารและสุขภาพอนามัยพยายามที่จะย้ายคนขายของบนทางเท้าในย่านมกก๊กโดยผู้ค้าส่วนหนึ่งที่โกรธเคืองต่อการปฏิบัติการดังกล่าวคว้างก้อนอิฐและสิ่งของอื่นๆใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งพกกระป๋องและสเปรย์พริกไทย
จ้าหน้าที่ระดับอาวุโสรายหนึ่งกล่าวว่าตำรวจยิงเตือนฝูงชน2ครั้งโดยการปะทะครั้งนี้ทั้งฝ่ายผู้ค้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บรวม44คนค่ะนายเหยาซื่อไข่รักษาการผู้บัญชาการเขตมกก๊กตำหนิฝ่ายผู้ประท้วงว่าเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขที่รุนแรงซึ่งเขาถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการจลาจลเพราะพวกผู้ก่อเหตุจลาจลหลายคนโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยของแข็งและของอันตรายต่อชีวิตเราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะปกป้องเจ้าหน้าที่ของเราเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุในการแถลงการว่าผู้ค้าแผงลอยเพิกเฉยต่อคำเตือนให้ออกจากพื้นที่และชาย3คนอายุระหว่าง 27 ถึง 35 ปีถูกจับกุมข้อหาทำร้ายและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานค่ะเหตุปะทะครั้งนี้นะคะถือเป็นการปะทะที่รุนแรงที่สุดในฮ่องกงค่ะนับจากการประท้วงใหญ่ของฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยเมื่อปีพ.ศ. 2557ค่ะค่ะบาดเจ็บกันเยอะเลยนะคะแต่ว่าไปแล้วในบ้านเราก็ยังมีขายของบนทางเท้าอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ในบ้านเราก็กำลังจัดระเบียบอยู่ค่ะคนไทยที่จะไปเที่ยวอยู่ในละแวกนั้นนะคะโปรดระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะค่ะขอเชิญร่วมเข้าคอร์สปฏิบัติเจริญสติภาวนาพัฒนาจิตเป็นพุทธบูชาณวัดป่าพุทธยันทารามลาสเวกัสและบวชศีลจารีชีพราหมณ์7วันเริ่มตั้งแต่16ถึง22กุมภาพันธ์2559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ที่7024373320และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนวันมาฆบูชาในวันที่22กุมภาพันธ์2559ในช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรถวายเพลพระสงฆ์ในช่วงเย็นเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาจะมีการไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมและเวียนเทียนค่ะมาต่อที่ข่าวพิธีเปิดงานวันกองทัพไทยค่ะเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนกล่าวเปิดงานวันกองทัพไทยประจำปี2559ณสถานเอกอัครราชทูตนายกิติพงษ์ณระนองเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนกล่าวเปิดงานวันกองทัพไทยประจำปี2559ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่22มกราคม2559ณสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนโดยได้กล่าวถึงบทบาทของกองทัพไทยซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายไปจากบทบาทเดิมในการปกป้องอธิปไตยไปสู่ภารกิจอื่นเช่นการร่วมดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสังคมการดำเนินการต่อต้านยาเสพติดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์และดำเนินรอยตามในโครงการพระราชดำริมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวไทยในถิ่นทุรกันดารตลอดจนถึงการเข้าร่วมภารกิจภายใต้กรอบขององค์กรสหประชาชาติและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคอื่นๆในเวทีระหว่างประเทศอันหนึ่งสำนักงานผู้ช่วยฝ่ายทูตทหารจัดงานวันกองทัพไทยเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมายประกอบด้วยคณะทูตทหารต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสรวมทั้งข้าราชการทหารที่มาศึกษาอบรมณสหราชอาณาจักรมากกว่า200คนค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะคะวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พ.ศ. 2559ค่ะเป็นครั้งแรกที่สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จะมีการประชุมผ่านทางโทรภาพเพื่อจัดงานกีฬาประเพณีครั้งที่60ขึ้นค่ะในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมพ.ศ. 2559ค่ะที่เมืองอาลามิดารัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีสมาคมไทยภาคเหนือเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะคะในงานนี้นอกจากจะมีการแข่งขันฟุตบอลซึ่งมีเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะยังจะมีเพิ่มการแข่งขันแชร์บอลและกีฬาเกมอื่นๆนะคะเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชนทั้งสองแห่งรวมทั้งมีการทำเสื้อยืดที่ระลึกและหนังสือครบรอบ60ปีค่ะในส่วนของฟุตบอลนะคะปีนี้จะมีทีมฟุตบอลเพิ่มขึ้นนะคะเป็นทีมอาวุโสทีมหญิงเยาวชนทีมคู่ชิงถ้วยพระราชทานและทีมกงสุลค่ะแข่งกับทีมรวมประชาชนท่านที่สนใจร่วมเดินทางหรือเป็นตัวแทนของชุมชนในแคลิฟอร์เนียภาคใต้เข้าแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆนะคะเชิญติดต่อฝ่ายทางเจ้าหน้าที่สมาคมไทยค่ะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้โทร850-598-1709ค่ะและ626-999-4751ค่ะ
ค่ะมาถึงข่าวต่อไปกันเลยนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการบำรุงพระพุทธศาสนานะคะคุณอำนาจอมรพลอยแสงงามผู้บริหารชิมเนย Coffee House และเชฟลอยบุ๊กมอบเงินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Panda Express ที่ไชน่าทาวน์จากการที่เอาออเรนจ์คิทเช่นมาดัดแปลงทำเป็นน้ำตกผ่านท่านมหาอัมพรและกรรมการบอร์ดสมควรวัดจินดาจากวัดไทยลอสแองเจลิสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะและตอนนี้นะคะพวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับวัดไทยในเนปาลในช่วงต่อไปของรายการค่ะค่ะสำหรับคนไทยในต่างแดนนะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครงานมาฝากค่ะThank you.
มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปดูวัดไทยที่อยู่ในเนปาลค่ะวัดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นยังไงเราไปฟังจากพี่ทูน่ากันเลยค่ะวันนี้วัดไทยคือวัดไทยลุมพินีพระอุโบสถสวยมากตกแต่งบริเวณโดยรอบไว้จนทั่วพระอุโบสถเลยค่ะเด่นเป็นสง่าผู้ออกแบบพระอุโบสถนี้คือรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติของเรานี่เองค่ะทันทีที่ไปถึงนะคะก็จะมีพระอาจารย์ออกมาต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเชื้อเชิญดื่มกาแฟแล้วให้ไปพักผ่อนและจะจัดพระวิทยากรให้พาไปไหว้พระในการต้อนรับอบอุ่นของวัดผู้คนที่เข้ามาที่วัดนี้ชมกันไม่ขาดปากเลยทีเดียวค่ะลุมพินีวันคือพุทธอุทยานแห่งชาติสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธกาลเป็นอุทยานที่ใช้สอยร่วมกันระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์คือฝ่ายพระพุทธบิดาและเมืองเทวทหะฝ่ายพุทธมารดาในวันเพ็ญเดือน6พระนางสิริมหามายาให้ได้ประสูติการพระมหาบุรุษใต้ต้นสาละแวดล้อมด้วยเทวดาและเสนาอำมาตย์ทั้งหลายลุมพินีวันได้ถูกค้นพบโดยเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมอธิบดีกรมการโบราณคดีของอินเดียเมื่อพ.ศ. 2438ประกอบด้วยสังฆารามมายาเทวีวิหารเสาหินพระเจ้าอโศกสะโบกขรณีและโบราณสถานโบราณวัตถุอีกมากมายลุมพินีวันอุทยานสารสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในภาพคือประตูทางเข้านะคะจากตรงนี้ให้ทุกคนนั่ง3ล้อเข้าไปมีแผ่นศิลาศีล5ริมคลองรอบสวนลุมพินีเพื่อเตือนจิตของผู้เดินทางมาไหว้แสวงบุญเพื่อให้ตั้งมั่นในมนุษยธรรมคือศีล5จุดนี้จะอยู่ด้านหน้าเลยค่ะอันนี้คือหมู่สถูป16สถูปทรงกลมจำนวน16สถูปเป็นเครื่องแสดงถึงแว่นแกว้นในสมัยพุทธกาลซึ่งพุทธองค์ได้ทรงเป็นธรรมราชาปกครองโดยพุทธธรรมได้แก่อังคะมัคคะกาสีโกละวัญชีมัตละเจตีวัสสะกุรุปัญญาละปัจฉะสุรเสนะอักษกะอวันตีคันธาระกัมโพชะมายาเทวีวิหารเป็นอาคารใหญ่สร้างครอบแผ่นดินศิลารอยพระพุทธบาทและมีศิลาแกะสลักรูปการประสูติของสิทธัตถะราชกุมารพระนางสิริมหามายายืนเหนี่ยวกิ่งกาละโดยได้มีการรื้อถอนและปรับปรุงใหม่โดยพุทธสมาคมชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2539และเปิดทำการใช้เมื่อพ.ศ. 2547แดดยามบ่าย3โมงเย็นกลอนถูกต้องหลบเลยนะคะพระอาจารย์ก็จะพาไปนั่งสวดมนต์ฟังบรรยายธรรมกันใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งจุดนี้พุทธศาสนิกชนจากที่ต่างๆมักจะพากันมานั่งสวดมนต์ไหว้พระกันเป็นประจำค่ะสระด้านหน้าคือสระโบกขรณีอันเป็นสระน้ำที่พระนางสิริมหามายาได้ทรงสนานในวันที่ให้ประสูติการพระมหาบุรุษแม้ในปัจจุบันยังสมบูรณ์มีน้ำตลอดทั้งปีภายในก้นบ่อมีตาน้ำสองตาเชื่อกันว่าเป็นตาน้ำร้อนและตาน้ำเย็นที่ฝั่งสระมีต้นโพพระธรรมทูตทุกท่านที่บรรยายธรรมและนำไหว้สวดมนต์แต่ละตำบลนี้บรรยายได้ดีทีเดียวเลยนะคะฟังเพลินเลยนะคะจนคนที่มาฟังไม่อยากจะลุกไปไหนเลยค่ะและก็ยังมีการติดกันเทศด้วยนะคะบางคนก็ติดไม่ทันวิ่งตามไปติดที่รถด้วยบ้างก็มีนะคะสาธุบรรยายเรื่องที่บรรยายจบนี้ณตำบลนี้จะเป็นเรื่องชาติในอดีตของพุทธองค์จนมาถึงชาติที่ประสูติณตำบลลุมพินีมีพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะแต่ดิฉันจำได้เรื่องเดียวนะคะก็คือเรื่องพระเตมีใบค่ะเป็นวัดไทยที่มีความสวยงามวัดหนึ่งในเนปาลเลยนะคะและตอนนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะจากกันด้วยคำกรสอนใจดังนี้ค่ะเราอยู่ด้วยกันหลายคนน้อยคนก็น้อยปัญหามากคนก็มากปัญหาถ้าคนดีมีปัญญามากคนก็สามัคคีกันกายสามัคคีจิตสามัคคีสร้างความดีให้กับตัวเองทำอะไรก็เป็นบารมีมีความเพียรค่ะค่ะสามารถรับชมพวกเราย้อนหลังได้ที่
www.youtube.com/CH8ThaiTV ค่ะขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาหาพวกเรานะคะและตอนนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ